อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมคะตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยอย่างพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุศรริลากูอย่างหนักเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีทั้งน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเลยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านแล้วก็อื่นๆอีกหลายจังหวัดนะคะคซึ่งหลากหลายหน่วยงานค่ะกำลังระดมสรรพกาลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะคะหนึ่งในนั้นคือทีมงานของทิมสมาร์ ที่นำทีมโดยท่านผู้ช่วยกเกษมศักดิ์นะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโกศลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการต่อศักดิ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรรวมถึง CSR ออกเดินทางเข้าพื้นที่ประสบภยัยน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดเลยค่ะเรามีภาพกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ ซึ่งดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยได้ส่งทีมทิปสมาร์ทแอสซิสพร้อมด้วยหน่วยหนุมานจิตอาสาแล้วก็ทีมสินไหมค่ะนำโดยนายกเกษมศักดิ์วงอุไรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินไหมทดแทน นายโกศลพิสภาผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์และทีมที่พยาบระกันภัยสาขาอุดรธานีลงพื้นที่ร่วมกับคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ทีมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุซิลากูและน้ำป่าไหลหลาก โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงที่ปลอดภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นแล้วพอเดี๋ยวเสร็จนะคะหลังจากที่น้ำลดระดับลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนค่ะ นอกจากนี้ครับสำหรับลูกค้าเองที่มีการทําประกันไว้กับทางทิพยประกันภยัยทางทิพยประกันภัยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เนี่ยแา่ลงพื้นที่ได้มีการนําทีมสินหมายลงพื้นที่ไปด้วยทีมสินหมายก็จะไปสํารวจนะครับความเสียหายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนอาคารต่างๆหรือว่ารถยนต์นะครับในพื้นที่ถ้าเกิดมีความเสียหายก็จะมีการสํารวจความเสียหายและก็เร่ง ชดเชยค่าเสียหายค่าสินไหมายเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำประกันไว้นะครับก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงครับที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นกลับามาใช้ชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแต่จากการติดตามข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดนะคะคทั้งวาตภัยเองทั้งอุทกภัยเองเป็นผลดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอานนสงสงของสินลากูพายุลูกแรกที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไท ในปีนี้นะคะส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาภัยแล้งได้ในส่วนหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับหลากหลายคือมุมหนึ่งเนี่ยแม้ว่าในยายามภัยพิบัติเกิดขึ้นหลากหลายหน่วยงานก็เข้าไปในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งภัยพิบัติที่มาเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องของน้ําที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเราอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตแล้วเรื่องของภัยแล้งนะครับแต่ว่าพอมีน้ําเติมมาเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็จะทําให้เรามีน้ําไว้พอใช้สําหรับช่วงการทําการเกษตรหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็บอกว่ายิ้มได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วเลยค่ะ